สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Yashica Electro 35รุ่น GT นะครับตัวนี้นะตรงนี้เป็นโฟกัสรูรับแสงนะครับตรงนี้เป็นปรับโหมด B Auto ใช้กับแฟลชนะครับมาด้านหลังนะตรงนี้เป็นเช็คแบตไฟสีเขียวจะติดตรงด้านนี้นะตรงนี้เป็นไฟวัดแสงก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นปุ่มกดชัตเตอร์อันนี้เราล็อกได้นะมันจะกดลงไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วอันนี้ผมขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นฟิล์มเนี่ยเรากดตรงนี้ค่อยๆกดทีละนิดนะครับมันจะเป็นการวัดแสงเนาะนี่ขึ้นไฟสีแดงก็คือเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงกว้างไปนะนี่อยู่ปุ๊บนี่ถ้ามันพอดีแล้วนะครับมันจะไม่ขึ้นไฟอะไรเลยเนาะแล้วกดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพอันนี้ผมปรับ F16 นะครับนี่ขึ้นสีส้มนะครับก็คืออันเนี้ยคือตรงข้ามกับสีแดงก็คือเราเปิดดูรับแสงเล็กไปนะครับเนี่ยพอดีมันก็ไม่ขึ้นก็กดสุดได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้มันขึ้นไฟส้มเนื้อแล้วเรากดถ่ายดูนี่มันก็ยังปกติอยู่นะครับถ้ามันเสียเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือน B ค้างเลยนะครับB คืออะไรนี่เดี๋ยวเราปรับเป็นโหมด B นะครับกดค้างได้เลยนะครับพอผมปล่อยนิ้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะเป็นการปิดภาพเข้าฟิล์มนะครับมันไว้ถ่ายพวกไฟถ่ายรถเป็นเส้นยาวๆอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมปรับมาเป็นโหมดปกตินะขึ้นฟิล์มเลื่อนตรงนี้แล้วกดถ่ายอันนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับก็ทำงานดีเรียบร้อยนี่ผมเปิดฝาหลังก็ดึงนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้เอาอันนี้เอาก่อนนะบังฝุ่นไว้นะครับขึ้นฟิล์มนะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงขาวๆตรงเนี้ยพอเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยปลายฟิล์มเนี่ยมันก็จะพันเข้าไปนะนี่นะครับพอมันพันจนเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานเนี่ยก็ครบถ้วนดีเนาะนี่ปัญหาอะไรนะครับนี่ขอบคุณครับ